การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับโรคเรื้อรังต่างๆที่หมอพูดถึงเนี่ยโรคอะไรบ้างเนาะโรคยอดฮิตเลยโรคเบาหวานหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายเรื้อรังหรือถ้าจะให้เข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นก็คือโรคมะเร็งคือโรคเรื้อรังเหล่านี้เนาะเมื่อเวลาเราเป็นถึงระยะสุดท้ายของโรคแล้วเนี่ยมันจะทำให้อวัยวะสำคัญอะมันล้มเหลวมันก็จะสร้างความไม่สุขสบายแล้วก็เจ็บปวดทุกทรมานจนเสียชีวิตวันนี้หมอก็อยากจะมาแชร์นะว่ามันมีแนวทางการดูแลยังไงบ้างหมอขอแบ่งการรักษาออกเป็น2แนวทางแนวทางที่1ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า curative care ซึ่งเป็นการรักษามาตรฐานที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยแหละถ้าเกิดผู้ป่วยระยะสุดท้ายเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยเจอแบบนี้แน่นอนถ้าญาติไม่บอกอะไรเลยนะถ้าหัวใจหยุดเต้นก็ต้องปั๊มไม่หายใจแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจคือจะต้องทำสิ่งเหล่านี้เต็มที่นะครับมันเป็นมาตรฐานวิชาชีพถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยผิดถ้าอยู่ดีเราปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตไปเนี่ยอันนี้ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออันแรกเป็นการรักษาแนวมาตรฐานนะครับอย่างที่2คือเป็นการรักษาที่เรียกว่าเป็น palliative care หรือว่าเป็นการรักษาประคับประคองซึ่งองค์การอนามัยโลกเห็นว่าการรักษาแบบ palliative care เนี่ยสำคัญเพราะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคนเราส่วนใหญ่เกือบ 90% นะเราเสียชีวิตเพราะโรคเรื้อรังมันก็เลยเป็นที่มาของการรักษาแนว palliative care นะครับแต่หมออยากจะบอกว่าเวลาที่เราเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะท้ายๆแล้วเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้2วิธีผสมผสานกันได้นะพอเราเริ่มรู้ตัวว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังการรักษาเนี่ยมันยังเป็นการรักษามาตรฐานอยู่แต่พอเวลาผ่านไปเข้าระยะท้ายเรื่อยๆการรักษามาตรฐานมันจะลดลงการรักษาแบบ palliative care หรือประคับประคองเนี่ยมันจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเริ่มเลยละกันเนาะว่า palliative care เนี่ยคืออะไรเนาะย้ำนะ palliative care ใช้สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายเท่านั้นนะครับ palliative care เนาะมีอยู่5ประเด็นประเด็นที่1เนาะ palliative care เนี่ยจะให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขสบายที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้เนาะในช่วงสุดท้ายของชีวิตข้อที่2เนาะทีมในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีแพทย์มีพยาบาลแล้วก็มีนักจิตวิทยาร่วมดูแลกันกับญาติผู้ป่วยหรือว่าผู้ดูแลผู้ป่วยเราจะไม่ได้ดูแลเฉพาะทางกายอย่างเดียวเราดูแลทางจิตใจทางสังคมดูแลไปถึงความตึงเครียดของญาติที่ดูแลผู้ป่วยด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลแบบนี้เราจะทำงานเป็นทีมนะครับข้อที่3มันจะมีการเชื่อมต่อการดูแลเนาะจากโรงพยาบาลไปยังบ้านจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายใดรายเนาะที่เลือกการรักษาแบบนี้มักจะอยู่ที่บ้านข้อที่4มันจะเป็นการลดการรักษาทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็นการรักษาเนี่ยเราจะมุ่งเน้นเพื่อบรรเทาอาการทำให้ผู้ป่วยสบายตัวมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีการรักษาที่เราจะแก้ไขภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจเป็นครั้งๆไปนะครับข้อที่5มันก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้กับญาติกับครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเหมาะสมนะครับผมประมาณนี้นี่คือคอนเซ็ปต์ของ palliative care เนาะสุดท้ายก็ฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ